สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เป็น EP ที่4ในหัวข้อพูดเพื่อครองใจคนผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้เรามาพบกับวิธีที่7ในการที่ผู้จาสื่อสารในสังคมแล้วก่อให้เกิดความรู้สึกดีเป็นการครองใจคนได้อย่างมีศิลปะวิธีที่7นั่นก็คือรู้จักเอาตัวเองมันล้อเล่นผู้ฟังทุกท่านครับมีผู้คนมากมายเสียมารยาทด้วยการเอาเรื่องราวของคนอื่นมาพูดล้อเล่นสร้างความสนุกสนานทางวาจาแต่สร้างความเสียหายกับผู้ที่นำมาพูดถูกนำมาพูดนั้นดังนั้นไม่บังควรนะครับเป็นการเสียมารยาทอย่างแรงในการที่เอาคนอื่นมาเหยียดย่ำใช้คำพูดใช้วาจาในการนำมาล้อเล่นอย่างสนุกสนานอันนี้ไม่ดีแน่อยากครองใจคนต้องนำตัวเราเองนี่แหละครับมาล้อเล่นอย่างเหมาะสมไม่สกปรกไม่สองแง่สองงามไม่พูดพร่ำมากเกินไปแต่มีเสน่ห์มีศิลปะในการนำเรื่องราวนะครับที่อาจจะพลาดเล็กๆหรือผิดหน่อยๆเอามาล้อเล่นได้ครับวิธีที่8ไม่ใช้วาจาแสดงการปฏิเสธผู้อื่นความหมายหมายถึงหากเราอยากจะพูดแล้วทำให้เกิดการครองใจผู้คนการแสดงวาจาปฏิเสธโดยสิ้นเชิงยกตัวอย่างเช่นมิได้ไม่เห็นด้วยไม่จริงลักษณะแบบนี้ไม่มีวันครองใจคนได้ครับแต่ในทางตรงกันข้ามเรากลับใช้ถ้อยคำหรืออาการแสดงให้เห็นว่าจริงๆเรื่องราวแบบนี้ผมรู้สึกดีมากเลยนะครับจะเป็นไปได้ไหมครับถ้าหากว่าปรับเป็นตรงนี้หรือเปลี่ยนเป็นดังนี้ดังนั้นการที่เราไม่ใช้วาจาแสดงการปฏิเสธผู้อื่นอาจแสดงออกทางท่าทางแต่สิ่งเหล่านี้ต้องฝึกฝนนะครับผู้คนมากมายครับปฏิเสธอย่างหุนหันพลันแล่นอย่างทันท่วงทีบางครั้งเป็นการทำลายความรู้สึกของผู้ฟังแน่นอนครับไม่มีวันครองใจคนไม่มีวันครองใจคนเหล่านั้นได้ดังนั้น2วิธีของวันนี้นั่นก็คือวิธีที่7รู้จักเอาตัวเองมาล้อเล่นวิธีที่8ไม่ใช้วาจาแสดงการปฏิเสธผู้อื่นอาจจะมีการปรับเป็นท่าทางรวมถึงใช้ถ้อยคำที่เป็นการอ้อมเข้าหาไม่ผวาเข้าใส่เพียงเท่านี้ก็ครองใจคนได้วันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ